ท่านค่ะวันนี้เจนี่มีคีย์บอร์ดมานำเสนอจากค่าย TT Sport ค่ะนี่หน้าตาของเจ้าตัวนี้ Mega G Unit Illuminate ค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูมาแล้วกับเจ้า Mega G Unit นะคะแต่ตัวเนี้ยเขาอัปเกรดมาจากตัวก่อนนั่นคือแสงจะมีแสง LED Backlight เพิ่มขึ้นมาค่ะที่จะต่างจากตัวก่อนอย่างเห็นได้ชัดส่วนฟีเจอร์อื่นๆเจนี่ว่าก็น่าจะคล้ายๆกันแหละค่ะโอเคเรามาดูฟีเจอร์ด้านหน้าก่อนเลยค่ะ ISS นะคะย่อมาจาก Instant Chip System ค่ะนั่นก็เหมือนกันใช้มาโครข้ามโปรไฟล์อะค่ะหลายๆคนอาจจะยังคงไม่เข้าใจเดี๋ยวเจนี่จะอธิบายให้ชัดเจนอีกทีตอนดูไดเวอร์ค่ะอันที่2นะคะก็ที่พูดไปเมื่อกี้จะมี Gaming LED Backlight เพิ่มขึ้นมาสามารถเซตมาโครคีย์ได้ถึง60คีย์นะคะแล้วก็มีค่าการรับส่งข้อมูลอยู่ที่พันเฮิร์ตนั่นเองโอเคค่ะเรามาดูด้านหลังนี่หน้าตาด้านหลังก็จะมีฟีเจอร์คร่าวๆนะคะแล้วก็อันแรกเขาบอกว่าจะมีออนบอร์ดเมมโมรี่อยู่ในคีย์บอร์ดค่ะก็คือมันจะเซฟข้อมูลเองได้เลยส่วนนี้ที่2ก็คือสามารถปรับแสงได้4เลเวลค่ะไม่รวมปิดนะคะก็จะมีอาจจะมีเดี๋ยวให้ดูอีกทีค่ะอันที่3ก็คือเซตมาโครคีย์ได้60คีย์นะคะแล้วก็จะมีการปรับ normal mode กับ game mode บริเวณหน้านี้ค่ะเดี๋ยวดูตัวจริงอีกทีหนึ่งได้แล้วก็สุดท้ายเป็น ISS ค่ะก็คือ instant chip system นั่นเองนี่ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจคร่าวๆของเจ้าตัวนี้โอเคเราไปดูของที่บันเดิลมาก่อนเลยค่ะนี่ดูอย่างแรกเลยจะเป็นที่รองข้อมือนะคะสามารถเสียบเข้าได้กับตรงใต้คีย์บอร์ดง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็จะมีที่ล็อกกึ๊บเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นถุงอันนี้ถุงเขาจะให้ใส่สายมากค่ะนี่เป็นถุงผ้ากำมะหยี่นี่เลยของประจำทีทีค่ะของทุกชิ้นของเขานี่ต้องมีถุงใส่มาให้ตลอดนะคะเป็นถุงหน้าตาดีของแบรนด์ที่ดีสปอร์ตค่ะไว้ใส่คีย์บอร์ดสำหรับคนที่ชอบรักษาอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ดีๆก็ต้องชอบแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้า Mega G Unit ตัวนี้กันเลยค่ะนี่หน้าตาของมันเป็นปุ่ม Back Switch นะคะตัวนี้ปุ่ม Back Switch นี่จะเป็นปุ่มจังหวะเดียวค่ะต้องใช้แรงกดค่อนข้างมากที่สุดในบรรดาปุ่มทั้งหลายเลยค่ะโอเคเรามาดูทางด้านบนซ้ายกันก่อนเลยบนซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มปรับ normal mode กับ game mode ค่ะ game mode เขาก็จะ disable window key ไปค่ะแล้วก็มาไล่มาจะเป็นปุ่ม3ปุ่มนะคะเป็นปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์ของมาโคค่ะมาโคที่1 2 3อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปค่ะพอเลื่อนลงมาก็จะเป็นปุ่ม multimedia ค่ะ play pause stop อะไรทั้งหลายที่คุ้นเคยกันดีถัดลงมานะคะจะเป็นปุ่ม increase volume ลดเสียงหรือว่ามิวหรือว่าปรับสถานะไฟนะคะสถานะไฟปรับได้4อันค่ะเนี่ย1 2 3 4อันนี้4จะเป็นแบบแสงไฟวูบๆค่ะนะคะแล้วก็ปิดก็ได้โอเคค่ะสายข้างหลังค่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังข้างหลังนี่เราสามารถถอดสายได้เลยเสียบเข้าไปได้ง่ายๆค่ะทางด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นที่วางคีย์บอร์ดขึ้นให้มันสูงขึ้นแล้วก็มีที่เก็บสายโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเทสกดติ้งกันเลยค่ะเรามาดูการเทสกดติ้งของเจ้า Mega G Unit Illuminate กันเลยค่ะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน USB นะคะ1 2 3 4 5 6 6ปุ่มนะคะ2 3 4 5 6ได้6ปุ่มค่ะเดี๋ยวลองกดกับ arrow key นะคะนี่4 5 6อันนี้ได้8ปุ่มเลยรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ6ถึง8ปุ่มค่ะสำหรับการเชื่อมต่อแบบ USBโอเคค่ะเรามาดูหน้าตาไดเวอร์ของเจ้า Mega G Unit Illuminate กันเลยค่ะนี่นะคะสามารถปรับโหมดได้เป็น normal mode หรือ game mode จากไดเวอร์ค่ะแล้วก็โปรไฟล์1 2 3การตั้งมาโครหรือตั้งค่าของปุ่มนะคะสามารถตั้งได้ทุกปุ่มเลยค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเป็น W แล้วกันค่ะ TK เนี่ยคือการตั้งมาโคค่ะแล้ว S S นี่คือตั้งให้เป็นปุ่มไหนเราจะตั้งเป็น QWE อะไรก็แล้วแต่เลยค่ะ L นี่คือ Launch Program ค่ะตั้งว่าปุ่มนี้เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาถ้าเราเซตมั่วๆเราก็สามารถกด D ได้ค่ะ D ก็คือ Default Reset เลยนั่นเองส่วน Instant Chip System นะคะที่ได้อธิบายไปตอนแรกก็คือสมมติว่าเราตั้งชิปให้เป็นโปรไฟล์ที่2นะคะแล้วกดโอเคไปการเวลาที่เรากดชิปไปด้วยแล้วก็กดมาโค1หรือ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการทำตามคำสั่งของมาโคที่2อ่ะค่ะทั้งที่เรายังใช้มาโคที่1อยู่สมมุติว่าเราเป็นโปรไฟล์ที่1นะคะปกติเรากดตามปุ่มพวกเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นของโปรไฟล์ที่1แต่ถ้าเราใช้ซิสเต็มตรงเนี้ยค่ะเรากดชิปแล้วกด T1 มันก็จะเป็นการทำงานของโปรไฟล์ที่2ค่ะแต่ถ้าเราถอนชิปออกมันก็จะเป็นการใช้งานของโปรไฟล์ที่1ตามธรรมดาค่ะน่าจะพอเข้าใจคร่าวๆนะคะเรามาดูทางหน้าของ Macro Key เลยค่ะ Macro Key ก็คือการตั้งเซต Macro Delay ต่างๆตามปกติอะค่ะ Line Option ก็นี่ค่ะดั้งเดิมของมันจะเป็นไฟทุกปุ่มเลยค่ะแต่เราสามารถตั้งให้มันเป็นเฉพาะ WASD หรือว่าตรง Arrow Key เพิ่มขึ้นมาก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบตั้งระดับแสงได้ระดับที่1 2 3 4แล้วก็จะเป็นพอสแบบว่าแสงวูบๆอะค่ะเรากด apply เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูการเทสกดติ้งคีย์บอร์ดกับการใช้ไดรเวอร์ของจอ Mega G Unit Illuminate ตัวนี้คร่าวๆไปค่ะก็อย่างที่บอกนะคะกดติ้งจะสามารถกดได้ถึง 6-8 ปุ่มด้วยกันค่ะเพื่อนอยู่ว่าเรากดผสมปุ่มไหนกันบ้างตัวนี้นะคะสำหรับใครที่เคยใช้เจ้า Mega G Unitตอนรุ่นก่อนหน้านี้ไปแล้วค่ะอาจจะต้องการแสงสีเพิ่มซึ่งเขาก็ได้ทำให้ตอบโจทย์ตรงนั้นออกมาค่ะเขาได้เพิ่มตรงส่วน LED backlight ขึ้นมาทำให้คีย์บอร์ดนั้นสวยงามขึ้นมาเยอะเลยค่ะแล้วก็สำหรับกลุ่ม MMO นะคะอาจจะต้องการเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าได้มีปุ่มมาโครซึ่งน่าจะเหมาะสำหรับการใช้งานกับกลุ่ม MMO มากเลยค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปแล้วค่ะวันนี้เจนนี่ขอลาไปก่อนค่ะ